อยู่บ้านนาเด้อเพื่อนเพื่อนพอต้มแล้วไก่ฮะพอต้มแล้วแต่มันหายไป2ตัวนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นยังจังว่าหายไก่ได้จากลูกเป็ดหายไปทั้งคู่นะเพื่อนเพื่อนคือเอามาใหม่แล้วมันหลงตอนเป็นรุ่นรุ่นเนาะบ่มีที่อยู่นะเพื่อนเพื่อนลมกลับมาหนาว2มื้อแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกลับมาหนาว2วันแล้วนะคะกำลังงามแล้วเพื่อนๆเลยเขาเลี้ยงไว้กินเนาะค่ะเลี้ยงไว้กินเลี้ยงไว้ขายแบบนี้โอ้นี่ก็งามแล้วไปยะไก่แม่ได้บ้านนี่ก็บ้านเอ้ยไก่บ่มีอะนะเข้าเบิดนะเพื่อนๆโอ้ยไก่น้อยย่างตาแสงแม่ก็หวงพึ่งงามงามอันนี้นอนหน้าห้องยะจ๋าเลยเนี่ยโอ้ยให้พ่อบ้านอยู่นี่งามมากนะคะเพื่อนเพื่อนนี่แป๊บเดียวอยู่ในบ้านอีก2ครัวเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนบอกให้พ่อบ้านเอามาให้เบิดอยู่แบบนี้ค่ะนายบอกให้คุณพ่อบ้านเอามาไว้นาให้มันเบิดนะเพราะว่าก็อยู่ทั้งนาอยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเพื่อนๆอยู่ทั้ง2ที่เนาะค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ถ้ามาเช้าก็สิมานอนนามาอยู่นานี่พามาเบิ่งใจยายจ๋าอยากเลี้ยงหมูนะคะเพื่อนๆพ่อคุณพ่อบ้านพัดมันปลูกมันให้ไตให้นี่ยายจ๋าบ่ให้ปลูกตัวแรกยายจ๋าจะทำโครงการโคกหนองนาเพื่อนๆเงินก็จนเบิดปะแล้วเวลาก็บ่ได้มีเฮ็ดนี่เพื่อนๆ นะคะจะจามพามาพามาเบิ่งหน้ามื้อนี้มาเร็วเนาะค่ะวันนี้มาเร็วนี่บรรยากาศบ่มีหยังเบิ่งมะม่วงดกจริงนะคะเพื่อนๆแต่ข้อเสียเป็นเพี้ยแล้วค่ะบางที่ก็อาจสิบ่มีเนาะค่ะเนื่องจากฝนบ่ลงล้างเนาะค่ะฝนบ่ชำระล้างเนาะค่ะเพื่อนๆเบิ่งมะเขือเทศมักพริกมากอย่างงวบอันไก่พ่อบ้านจิกเบิดแต่ถ้ารถก็คืนมักพริกลมหนาวมาอีกแล้วเพื่อนๆไก่ก็งามดีมาอยู่ท่องอยู่ท่าไก่ก็งามดีนะคะนี่รอบๆนี่ถ้าเป็นกลางคืนเพื่อนๆเอ้ยเมื่อคืนยายจ๋ามาให้ข้าวเจ้าน้องข้าวหอมนี่เทียงให้เทียงหน้าเต็มเมื่อแล้วเพื่อนๆนี่ไก่ลงน้องคว้ามาแล้วนี่เจ้าหลงมาแล้วเจ้าเหลือไม่ใช่เจ้าหลงเจ้าเหลือเพิ่นเหลืออยู่ตัวเดียวเพื่อนๆนี่ไก่เนื้อนี่ตัวเดียวกันใหญ่ยังใหญ่อยู่เพื่อนๆสีบ่คือหมู่มีแต่คนเตะสีบ่คือหมู่ลงมาสีบ่คือหมู่มีแต่คนเตะอันนี้ก็บ่ได้มีอย่างหลายนะคะจะจ๋ามาให้เบิ่งไก่มาได้เกลือไก่โอ้งามนี่ไก่นี่พันมาจากน่านนะคะเพื่อนๆพันไก่พื้นเมืองจากทางน่านที่เพิ่นผสมเพื่อส่งให้ลูกค้านะคะผสมเพื่อส่งให้ลูกค้านะคะแม่ไก่นะคะเพื่อนๆเอามาจากน่านเนาะค่ะเอามาจากน่านเอามาคอมาจากพี่เพิ่นอันนี้พี่เพิ่นให้เอามาผสมเนาะค่ะแต่ก่อนมีหลายได้เพื่อนๆแต่ว่าพ่อบ้านก็แบ่งให้ฝากนะเพื่อนๆใช้คำว่าฝากเพราะว่าสมัยนั้นเพิ่นนิยมไก่พื้นเมืองไก่พ่อพันธุ์ใหญ่ๆเนาะค่ะเพิ่นก็สิมาขอแบบนี้นะพ่อบ้านก็เลยแบบว่าแต่ก่อนก็ให้ไปเนาะค่ะแต่ก็เปลี่ยนจากที่ให้เป็นแบบไปเลี้ยงแล้วก็ส่งลูกคืนมาแบบนี้นะอันนี้ว่าพื้นไก่เนาะค่ะเพื่อนแต่ทีนี้ก็อนุญาตนะคะก็บ่ได้ว่าอยากช่วงอยากหยังแบบนี้นะค่ะแต่ว่าพอเพิ่นได้บ่ได้มาก็ยังบ่เห็นลูกไก่คืนมานะเพื่อนๆ
กะเศร้าเลี้ยงไปพักนึงเดินถึงแม่ไปเหตุงานกับเลี้ยงได้เพราะว่าให้แม่เป็นคนดูแลแบบนี้ฮะนะแล้วก็ไก่ที่สลิกสาวแบบนี้เพื่อนๆก็ให้แม่เพิ่นส่งตลาดฮะนะนี่ให้แม่เพิ่นส่งตลาดแบบนี้นี่หลายรุ่นได้เพื่อนๆนี่อันนี้อยู่บ้านอีก2รุ่นนะคะเพื่อนๆแต่บ่ฮู้สิรอดอยู่บ่ออกข้าวหอมข้าวหอมอยากออกมาแต่แม่บ่ให้ออกมาให้กวนไก่บรรยากาศที่บ้านนาหลังน้อยยะจ๋านะคะเพื่อนๆบ่มีหยังมากมายเนาะค่ะบ่มีหยังมากมายบ่มีหยังหลายเนาะค่ะเพราะว่าชีวิตยะจ๋าแท้ๆเด้อนี่ค่ะชีวิตของยะจ๋าแท้ๆบ่ได้มีที่ตอนทํางานแล้วเฮามีเงินเดือนเยอะๆเราก็อยากกินนะคะนี่ยะจ๋าขออนุญาตเรามีเงินเดือนเยอะๆหรือเพื่อนๆหารกันแบบนี้กันอยากกินอันนั้นอยากกินอันนี้ลองกินอันนั้นอันนี้แล้วก็ลูกก็ทํางานเนาะค่ะลูกก็ทํางานกันอันนี้ยะจ๋าขออนุญาตท้าวนะว่าโอ๊ยตอนยะจ๋าลงคลิปกับข้าวลงคลิปยังคือเยอะแยะมากมายคือหรูแท้แบบนี้บางครั้งเนาะค่ะเหมือนยะจ๋ากินปลาแซลมอนเนาะค่ะยะจ๋าก็บอกไปในคลิปกินว่าบ่ได้กินหรูอยู่สบายเพราะว่าเฮามีเงินเฮาก็อยากลองเบิ่งว่ามันเป็นอะไรลองแล้วลองเฮาหมักแต่ว่าเรารักเราชอบแต่เราไม่มีโอกาสที่จะซื้อกินทุกวันเพราะว่าไม่มีเงินนะคะเพื่อนๆอันนี้ยายจ๋าขออนุญาตก็อยากลองนะคะนี่บางครั้งเฮียเพิ่นก็ซื้อให้บางครั้งลูกสาวก็ซื้อให้แบบนี้เนาะค่ะนี่โอ้งามๆๆนี่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบนี้ก็ดีนะคะเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆที่มีที่มีต้นทุนน้อยนะคะเพื่อนๆเลี้ยงไก่พื้นเมืองฟังหัวสลอนพี่แม่ว่าฟังหัวสลอนเลยเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะเพื่อนๆข้อดีมากๆนี่อย่างเช่นหน้านี่เพื่อนๆข้อดีมากๆหน้าที่แบบเฮาเกี่ยวข้าวเม็ดข้าวมันร่วงลงให้หน้านี่เยอะเพื่อนๆนี่แต่ไก่พ่อบ้านบ่ค่อยอยากลงไปหากินในเพื่อนๆนี่แน่ๆแน่อย่าให้กะการลูกนี่เลี้ยงไก่พื้นเมืองดีมากๆนะคะเพื่อนๆเลี้ยงไก่พื้นเมืองโอ้ปากสกปรกเศษประสันเนาะเป็นอย่างเป็นนี่เพื่อนๆนี่เลี้ยงไก่พื้นเมืองก็เป็นข้อดีมากๆคือแทบสิบ่ได้ลงทุนหยังถ้าเป็นระยะนี่เนาะครับปล่อยนอกจากเป็นข้าวเปลือกข้าวสารเฮาแล้วแบบนี้ฮะนะครับเพื่อนๆนี่ใหญ่เร็วด้วยนะคะอายุการเจริญเติบโตใหญ่เร็วกว่าอายุนะครับเพื่อนๆใหญ่เร็วกว่าอายุมากๆนะคะผมเพิ่นฟังฟังได้ผู้บ่าวฟังได้โอ้โชว์อีกเนาะฟังได้ยายจ๋ายังบ่ได้พาเลาะเบิ่งแย่เพื่อนๆแย่ภาษาไทยเอิ้นว่าหยังไผได้ยินคําถามที่ยายจ๋าว่าก็พิมพ์บอกยายจ๋ายายจ๋าบ่ฮู้จักอีหลีนะภาษาไทยว่าเพิ่นเอิ้นหยังโอ้คือโซ่แท้คุณชายนี่แย่นะตัวแย่ที่เพิ่นมีกลางเพิ่นสิมีปีก2ข้างเนาะค่ะแย่เพิ่นสิมีปีก2ข้างบ่คือกระป๋อมกระป๋อมก็มีนะคะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเพิ่นก็สิมีผนังอันน่ะ2ข้างเหมือนกันเนาะค่ะนี่กระป๋อมอู้งามๆๆโอ้ไก่ขาวอยากเข้าเขาบ่ให้เข้าบ่ลูกพ่อบ้านเอ้ยไก่บ่มีอาหารไก่หิวนี่นะคะมื้อนี้ยายจ๋าเอาไก่มาให้เบิ่งเอาไก่มาให้เบิ่งโอ้งามๆๆๆนี่นี่เอ๊ะเฮ็ดกับลูกเพิ่นได้เพิ่นน่ะเฮ็ดใส่โอ้ตัวนี้บ่แม่นี่นี่นะคะเพื่อนๆเอาไก่มาให้เพื่อนๆเบิ่งอยู่หน้าแต่ว่าที่มันหายไปคู่นั้น2คู่สลิกสาวนะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นยังจําพื้นที่บ่ได้ย้ายออกมาพ่อบ้านก็ย้ายออกมาอันนี้ก็อยู่บ้านก็ยะจ๋าบอกให้พ่อบ้านย้ายออกมามันเบิดเพราะว่ามันขี้ตามพื้นตามหยังแบบนี้นะแล้วก็บ่อยากให้มันไปเฮือนคนแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆบ่อยากให้ไปบ้านคนอื่นนะนะนี่ยะจ๋าระยะนี้ก็ยังบ่เฮ็ดหยังมากมายนะคะเพื่อนๆระยะนี้ยะจ๋าก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะเนื่องจากจะไปวิ่งงานโอ้ให้ล้มแล้วลูกเอาลูกแล้วแม่ปีนมาอีกลูกเอ้าอย่าเฮ็ดให้ลูกปีนลูกมาอีกแม่แน่นี่นะคะเพื่อนๆนี่ยาจ๋ากะสิมีไปเบิ่งมันราคามันช่วงนี้ราคาพุ่งนะคะ3บาททําไมยาจ๋าบอกว่า3บาทอันราคาพุ่งยาจ๋าที่อื่นก็อาจจะได้มากกว่านี้ยาจ๋าขออนุญาตนะคะรอบๆนะคะรอบๆที่ยาจ๋าอยู่
เป็นครั้งแรกในรอบหลายๆปีนะคะเพื่อนๆได้หลายเกือบหลาย10ปีก็ว่าได้นะคะที่ราคามัน3บาทอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าบางพื้นที่ลดที่จะปลูกมันเนื่องจากบางพื้นที่อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายใช้ปุ๋ยใช้ปลูกน้อยๆแบบเดียจากะหญ้านี่ค่ะก็บ่ค่อยได้ใช้อันพวกสารเคมีหั่นนะค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้พวกสารเคมีเนื่องจากเราสิปลูกใส่ข้าวกินระยะยาวเพื่อนๆอันนี้หั่นเด้ออันนี้แต่บางพื้นที่เพิ่นก็สิเฮ็ดกะคนละแบบนี่ก็บ่ผิดนะคะอยู่ที่เรามีต้นทุนเราอยากเสริมเราอยากได้หัวมันงามๆเฮาอยากเฮ็ดอะไรให้มันงามๆเราอยากปลูกรดน้ำรดอีหยังก็ได้เบิดเนาะค่ะเพื่อนๆได้หมดนะคะเดี๋ยวนี้ได้หมดเนาะค่ะได้เบิดอันนะค่ะแต่แถวนี้เพิ่นมักสิปลูกผสมผสานในหัวให้ปลายนาหรือว่าในไร่เพิ่นก็สิบ่ค่อยเพิ่นสิทิ่มไว้เลยเพื่อนๆบางที่นะคะบางที่จะต้องใช้เฉพาะบางพื้นที่อยู่แถบๆที่จะอยู่นี่ฮะนะค่ะสำหรับที่จะสัมผัสกับย่ามาเนี่ยย่าเพิ่นถ้าอันใดที่มันแพงเพิ่นบ่ค่อยซื้อเพื่อนๆเว้าง่ายๆอันนี้เว้าได้ค่ะเว้าได้อันใดที่มันเป็นแพงเพิ่นบ่ค่อยซื้อนะคะแต่ถ้าอันใดที่เพิ่นอันน่ะเพิ่นสิเอาค่ะเพิ่นเพื่อนก็เลยแบบว่าการที่จะใช้ต้นทุนเยอะๆนี่ก็ค่อนข้างสิยากเพิ่นเพื่อนไปแล้วเพิ่นเพื่อนกินแล้วเพิ่นก็ไปล่ะนี่บรรยากาศลมแห้งใบตองยะจ๋าบ่ได้เลยปกติถ้าห่อข้าวต้มก็สิได้ยะจ๋าอย่าปลูกกันนี่เดี๋ยวสิปลูกกล้วยปลูกหยังเพิ่นก็สิเข้าไปลี้อยู่ตามมื้อนี้เข้าไปรีเข้าไปซ้อนอยู่นะคะเพื่อนๆนี่บรรยากาศ